ผู้ว่าเป็นผู้เพ่นผู้ว่าเป็นผู้ว่าผู้เพ่นไปยืมพ่อแรงใหม่โดยบังเอิญไปซื้อพวงมาลัยไปเลยคุยกันเรื่องแนวทางอยู่แล้วจะขึ้นบอกไปนี้เพิ่นว่าซื้อจังหวัด2ล้านนี่เพิ่นว่าก็เลยไปไปแล้วเป็นบ่แม่นวัดเป็นสำนักสงฆ์อยู่กลางโคก4งวด2ล้านคือถูกใช่มั้ยครับแม่นโอ้4งวด2ล้านเพิ่นสิตอนแรกว่าเพิ่นสิให้เงี้ยอาศัยปัจจัยญาติโยมซื้อที่สิขาสำนักสงฆ์อ่ะครับบ่ต้องเลย4งวดเท่านั้นงวดนี้เด็ดครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันเรามีแหล่งใหม่นะครับ FC ครับผมนะฮะปู่สำนักสงฆ์กลางโคกนะครับ FC ครับผมครับอยู่ที่อำเภอเพ็ญนะครับแต่ว่าทางช่องก็ไม่ได้ไปทำนะครับเนาะเป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้มีโอกาสไปทำมีแต่อาจารย์แหล่นะที่ไปขอแนวทางมานะครับผมเพราะว่ารู้จักกันอะไรประมาณนี้นะครับ4งวด2ล้านนะครับ FC ครับผมถูกจนได้ซื้อที่ถวายวัดเลยนะครับผมเอาอันนี้ก็เป็นยังไงเดี๋ยวเป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางกับอาจารย์แหล่ดีกว่านะครับเพราะว่าปู่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะครับผมนะฮะแนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับแหล่ครับผมพี่น้องทั้งหลายทุกคนเอาได้ยินข่าวได้ยินข่าวเนาะอาจารย์แหล่ไปทำอะไรเพื่อเพ่นหมู่บ้านเนี่ยไปเพื่อเพ่นไปทำอะไรครับไปเอาขี้เด็ดมองนี่มองนี่4งวด2ล้านบ่เคยออกช่องบ่เคยเห็นยังผู้นี้จะมามือนี้มือนี้เป็นขนาดเป็นขอเขาจะว่าเอาไปแล้วไปบอก4งวด2ล้านครั้งเดียวขอหรอกโอ้เป็นพระหรือเป็นโยมครับอาจารย์เลยเป็นพระโอ้เป็นพระเพิ่นบ่ออกเพิ่นบ่เว้าแต่ว่าญาติโยมไปขออยู่หันเพิ่นจะให้ครับเดี๋ยวประสิว่าพระซื้อหวยเราสิว่านั่นนี่นะแต่ว่าให้เราบ่ได้ซื้อเราให้หลานเราซื้อโอ้เป็นบอกอย่างเดียวแม่น4งวด2ล้าน4งวด2ล้านดังแฮงเนาะดังวัดนี้ดังแห้งเอ้าไปหัวจากแม่ค้าอยู่ขายพวงมาลัยอยู่เสียอยากพระพินอ๋อก็เลยไปถามมื้อนี้กับหมู่บ้านนี่ก็ไปถามเลยดิว่าใช่ย่าวัดที่ว่าที่เจ้าว่ามันเพิ่นให้เลขกันซิงว่า2ล้านเป็นวัดหรือว่าเป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์ใช่ปู่สำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์ปู่สำนักสงฆ์ใช่มั้ยครับอืมซีงวด2ล้าน4งวด2ล้านคือแม่นเพิ่นเพิ่นเอาง่ายๆว่า2ล้านเนี่ยเพิ่นให้โยมไปซื้อเอาง่ายๆว่าเพิ่นเห็นที่ข้างนี้ข้างวัดเนี่ยเพิ่นอยากได้หม่องนี้เพิ่นก็เลยเอาเงินให้โยมเนี่ยไปซื้อเพราะว่าเพิ่นสิมาซื้อที่ข้างสำนักสงฆ์เพิ่นน่ะที่ตัวค้าเพิ่นซื้อ2วัดได้ที่เหรออู้ถึงจนซื้อที่2วัดได้ที่เลยปู่สำนักสงฆ์เพ็ญเนี่ยครับใช่2วัดได้ที่เลยคือเพิ่นบ่ให้สัมภาษณ์เลยชื่อวัดก็ไม่ให้บอกมอบ่ห่อบ่ให้บอกวัดโอ้แต่ว่ารู้จักส่วนตัวกับอาจารย์แหล่มั้ยหรือว่าเพิ่งรู้จักครับรู้จักกันโอ้แต่ว่ารู้จักกันแต่ว่าไม่รู้จักวัดเพิ่งจะไปรู้จักเอาง่ายๆว่าตอนแรกไม่รู้จักกันแต่เผอิญไปถามแม่ค้าพวงมาลัยแล้วทีนี้ไปเจอแกไปเจอแกเอ้าคือคุณเคยเห็นไปงานปริวัติหรืองานอีหยังสักอย่างเนี่ยก็เลยได้คุยกันครับผมเพราะว่ามื้อนั้นจำได้ว่าแอดเองเนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมเราได้ไปพ่อกับเพิ่นแต่นี้ครับผมจะไปพ่อกับเพิ่นยินข้าวแววๆอยู่ว่าเพิ่นนี่ให้แม่หวยแม่นดีๆครับซากันแม่นอยู่ในสํามองปฏิบัติธรรมก็ฮู้อยู่แล้วว่าเพิ่นให้เลขแม่นแต่ว่าบ่คิดว่าสิไปพ่อกันครับแล้วก็ตัวเลขแนวทางชิงหมด2ล้านเพิ่นว่าหมด2ล้านแม่นที่มองนี้ตอนแรกว่าสิอาศัยปัจจัยญาติโยมครับเผอิญเพิ่นไปได้มา2ล้านเพิ่นก็สิเอาเลยโอ้คือซื้อที่ไว้สร้างวัดแต่ว่าตอนนี้เป็นสำนักสงฆ์อยู่ครับเป็นสำนักสงฆ์เขาไม่ใช่จังหวัดซีงวัดซีงวัดนี่เลี้ยง2ล้านเลย4งวด2ล้านแม่นงวดที่5แต่ว่าจานได้ได้เลขเพิ่นว่าบ่ได้ได้จะเลขมาเดี๋ยวฮะหางเดียวขอหรอกพี่น้องก็ไปตัดเลขเนาะหางเดียวพ่อ3ตัวเหรอครับได้มา
โอ้โอ้คักเนาะปู่เนาะโอ้สี่งวดสองล้านนะครับปู่สำนักสงฆ์นะฮะเออตัวตัวไหนกันแหล่เอาเขียนดีกว่าครับผมกันแหล่มือข่อยชั่นกันเลยข่อยเขียนเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้เหรอครับไปมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวไปใช้มาใช้ไปเล่นคือว่าไปเล่นน้ำลงแยกกันพวงมาลัยกันหน้าวะเมื่อวานเนี่ยมือสั่นเลยคือพอแยกพวงมาลัยปั๊บเลยเมื่อวานในบุ้งเวียดแล้วก็เสียงรถตู้ไปเสียงเทปมืออื่นครับผมก็เล่นเมื่อวานนี้ก็เล่นไปแอมเพอร์เพนไปเพอร์เพนไปหาแยกขายพวงมาลัยน่ะแยกขายพวงมาลัยกะไอ้เบอร์โทรไปครับไอ้เบอร์โทรก็เลยไปหาเพิ่นอยู่ในป่าเหรอครับอยู่ในป่าบ่ออกตีนบ้านโอ้ตีนบ้านแม่นออกตีนบ้านคล้ายๆว่าเป็นไอ้โคกโคกครับโคกสำนักกลางโคกปู่สำนักสงฆ์กลางโคกเขียนหน่อยครับอาจารย์แหล่จะได้รู้ครับกลางโคกก็ได้เอากลางโคกเนาะกลางโคกซะเขาไม่ให้บอกบ้านเนาะบ้านกลางโคกกลางโคกสำนักสงฆ์กลางโคกได้เลขว่าจานแหล่ซ้ำเลยสีงวด2ล้านปู่ไม่ธรรมดาเขาบอกเขาบอกจะคว้างบัตรสีเหล็กดิจะวางหวัดนี่สีร่องเสียงสีร่องสีร่องเอาน้ำเพ่นเบิ่งไปเอากับมือบ่ได้มันสิไปใส่เสียอันนั้นน้ำหอดวัดเป็นโอ้หางเดียวหางเดียวเป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขฝันหรือว่าเลขยังไงหรือว่าเลขมาจากไหนครับพอจะรู้ไหมเอาแอร์ว่าเลขพุ่มมาบอกแต่ว่าพุ่มของนั้นให้เลขแม่นภูมิมาบอกเลขภูมิแมนภูมิก็คือเจ้าที่อย่างนี้ใช่ไหมครับแมนครับผมเขียนเลขได้ป่ะเนี่ยเขียนเลยครับผมตุ๊ดพี่น้องไปตัดเลขหน่อยนี่สิริน้ำหายายพ่อมาไล่ได้พี่น้องป่ะเนี่ยผมประทับใจตรงสีงวด2ล้านนี่แหละแมนสี่หมดสองล้านตอนแรกน้องตัวเราบ่ให้บ่ให้พี่ตาลินเหรอโอ้งวดที่แล้วให้ตัวไหนครับงวดที่แล้วให้สามตัวอย่างนี้ไหมครับงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วทั้งบนทั้งล่างสามตัวไปตัดเล่นเอาทั้งบนทั้งล่างเลยใช่โอ้สี่เจ็ดศูนย์แม่นปู่สำนักสงฆ์กลางโคกนะครับเอฟซีครับผมอันนี้เป็นแหล่งใหม่เนาะสี่งวดสองล้านถูกจะได้ซื้อที่ใช่เลขฝันเราเลือกจังไหนค่ะเลขพุ่มมาบอกพุ่มนี่พุ่มบัตรเล่นบ้างลิมิตแมนถูกจนได้ซื้อที่ถวายวัดแมนถูกเป็นธรรมดานะฮะเนาะตะกี้คือพอเนาะจ้าเนี่ยโอ้ยจะไปอ่ะจะไปพ่อยักษ์ลงมาไล่เขาไปช่องมาเจนตะเจนธุระทั้งอำเภอเพ่นก็เลยจอดเสือพ่อมาไล่ละต่างคุยเหรียญน้ำเล่าครับจะเป็นยังมากพ่อใหญ่แหล่อะไรสินะมาโอ้ยไปหายรอเหตุในต้นสนดอกอุ้ยจะขึ้นมาไปเมืองนี้ระวังสินะคือว่าไปมึงมีแล้วว่ะเพิ่นบ่ให้ออกแต่ว่าเพิ่นให้เอาไปเว้าแล้วว่ะก็เลยไปขออนุญาตครูบาอาจารย์ผมขอจักหวดเด้อท่านดอกให้ฝากต่อพี่น้อง FC เนี่ยเพิ่นมีโชคมีหมานไปพร้อมๆกันแต่ท่านก็อนุญาตเพิ่นอนุญาตไอ้ตัวเลขมาแต่ว่าไม่ให้ไปถ่ายบ่โอ้ครับผมโหได้ตัวเลขมาก็ดีแล้วเนาะแม่นได้ตัวเลขมาก็ดีแล้วพี่น้องตัวเลขเนี่ยทางครับ470 4งวด2ล้านจนได้ซื้อที่ตอนแรกว่าสีซื้อว่าตอนแรกว่าสีเอาไอ้เอาอาศัยเงินน้ำยาโยมเพื่อจะสั่งให้เป็นซ้ำเป็นวัดเป็นบ้านครับเพื่อจะสั่งซื้อที่ออกไปครับเป็นไปภาวนาจนได้ผู้คนนำมาซะสี่หวัดสองหลานแต่ว่าไม่ใช่พระซื้อใช่ไหมครับไม่ใช่พระซื้อโอ้เป็นญาติโยมซื้อแล้วเขาก็ซื้อที่ถวายพระใช่อ๋อครับผมเพื่อความชัดเจนนะครับผมนี่คือเราสี่เจ็ดศูนย์เป็นไหนเรียกมาญาติเป็นญาติโยมก็ได้ไปซื้อก็ได้ไปซื้อที่ถวายวัดครับผมเอซางเนาะค่ะเนาะเม็ดเดียวครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ได้พี่น้องได้ขอบพระคุณเพิ่นหลายๆที่เพิ่นให้แนวทางมาครับมื้อนี้แอดเพิ่นขออนุญาตเพิ่นล่ะว่าขออนุญาตมาแบ่งปันให้ FC เพิ่นนําแน่ให้เพิ่นมีโชคมีหมานไปพร้อมๆกันครับเพิ่นก็เลยว่าเอ้าก็ซั่นเอาแต่ตัวเลขข่อยไปเด้อเพิ่นว่าสินะสี่เจ็ดศูนย์ขอบคุณอาจารย์แม่นจะขอบเป็นชื่อการให้แม่นจะขอบคุณขอบคุณครูบาอาจารย์พระน้ำคนไหนแนวทางมากขอบคุณขอบคุณพระเล่หลายครับครับขอบคุณครับอาจารย์แหล่ครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของปู่สำนักสงฆ์กลางโคกนะครับอาจารย์แหล่เป็นคนไปเอาแนวทางมานะครับเอฟซีครับผมเพราะว่าปู่ก็ไม่ให้ถ่ายทำนะครับเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณ
ปู่นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมเป็นแรงใหม่นะครับ FC ครับผมให้มาหางเดียวนะฮะทางช่องเพิ่งมีโอกาสได้ทำเป็นครั้งแรกนะครับ470นะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ